สวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะพี่หินกองที่1ที่คุณเลือกคืออะไรนะคะวงนี้ชื่อว่า Black Rutile Quartz นะคะหรือว่าไหมดำจักรพรรดินั่นเองนะคะวงนี้นะคะจะเป็นไหมดำนะคะที่สวยมากๆนะคะก็คือจะเป็นควอตซ์ใสที่มีไหมสีดำขึ้นอยู่ข้างในเป็นหินแท้นะคะ 100% แน่นอนนะคะเป็นหินที่มีความเชื่อว่าเป็นหินที่ป้องกันภัยสิ่งชั่วร้ายวิญญาณชั่วร้ายหรือว่าใครที่อาจจะต้องเดินทางไปพักต่างที่ต่างถิ่นบ่อยๆนะคะหรือชอบไปท่องเที่ยวหรือว่าต้องทำงานนะคะที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนะหรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆนะคะหินชนิดนี้พกเอาไว้หรือใส่ไว้จะยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเตือนภัยระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งอันตรายต่างๆนะคะเขาก็เป็นความเชื่อเป็นการเสริมสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นการดึงดูดสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆเข้ามาแล้วก็ผลักสายพลังงานด้านลบออกไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าสวยมากๆมากๆนะคะวงนี้พลังงานดีมากนะคะรอเจ้าของที่จะมารับนะคะมีแค่วงเดียวนะคะใครที่รับไปก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @gingfa245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเรามาดูกองที่1กันเลยดีกว่านะคะว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณในครึ่งปีหลังนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะทำนายจากไพ่พิเนศแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมนะคะลัคกี้ชัมสโตนจะมาเป็นบางคลิปเท่านั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูเป็นแนวทางพอนะคะทุกท่าน Be candid Prosperities Personal transformationพระแม่ราธาขึ้นมาเป็นไพ่ความรักโดยตรงขึ้นมาเลยนะคะพระแม่อุมาก็ขึ้นมาด้วยจากพระแม่อุมาทีวีนะคะพระอังคารนะคะพระหนุมานขออภัยค่ะ King of Swords Six of Wands Knights of Cups The Death Seven of PentaclesThe Star, Seven of Wands, Knights of Wands, Six of Cups. ลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นอย่างไรเรามาดูคร่าวๆกันเลยดีกว่าอันดับแรกคนคนนี้เป็นคนที่มีความจริงใจสูงมากๆมีความธรรมชาติในตัวของเขาเองสูงมากๆบอกเสมอนะคะไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูได้ทั้งหมดนะคะคุณแค่ต้องไปใส่เขาเรียกว่าไปใส่คาแรคเตอร์ใส่ตำแหน่งกันเองนะคะว่าใครเป็นใครนะคะแต่คนคนนี้เนี่ยกิ่งฟ้าบอกเลยว่าเขามีความละมุนละไมเป็นคนที่พูดจาน่ารักหรืออาจจะเป็นคนที่มีความใช้คำพูดเป็นนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่ขี้อ้อนเหมือนแมวเหมียวเลยอ่ะแล้วก็เอาอกเอาใจคนอื่นได้เก่งมากๆเป็นคนที่แคร์ดีเทลของผู้อื่นเล็กๆน้อยๆได้ดีมากๆมันเลยทำให้คนอาจจะมาหลงชอบเขาหรือประทับใจในตัวเขาเยอะคุณเองก็จะโดนเขาตกจากสิ่งที่เขาเป็นคนที่แบบพูดจาน่ารักหรือเป็นคนที่เอาใจใส่ผู้อื่นอย่างมากนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อาจจะเคยเจอสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตเขามาเยอะเขาอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะทำให้เขารู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงกับผู้อื่นนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ทำมาหากินเก่งมากๆหาเงินเก่งเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเองอับจนแน่นอนถ้าเรามาคบกับเขาไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องไปเกาะเขาไม่เอาแบบนั้นนะคะต่างคนต่างทำงานเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าต่างคนต้องช่วยกันสร้างอนาคตต่างคนต่างช่วยทำมาหากินดีที่สุดนะคะไม่ฉะนั้นแบบถ้าเรารอให้เขามาเลี้ยงเราหรือว่าเราต้องไปเลี้ยงเขาก็ไม่ใช่เรื่องนะคะแต่คนคนนี้กิ่งฟ้าบอกเลยว่า
เขาเป็นคนที่ถ้าจะชอบใครเขาจะชอบคนที่มีความคิดสถานะทางสังคมหรือว่าอะไรคล้ายคลึงกับเขาเขาเรียกว่าการที่มีศีลเสมอกันนั่นเองคนนี้เป็นคนที่ฉลาดเลือกแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าในชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะมากทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจเยอะคนนี้เวลาเขาทำงานเขาจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยคือเป็นคนที่บุกลุยท้าชนเหมือนกันนะคะใครไม่ดีเขาก็พูดด้วยหลักเหตุผลเลยเขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในเรื่องการทำงานมีความซื่อตรงมากๆคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เราเคยรู้จักแล้วก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนเคยคุยเก่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปแต่มันอาจจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับคนที่เราเคยชอบก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นเดิมๆเก่าๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าคุณกับเขาเคยทำงานร่วมกันและอยู่ดีก็ไม่ได้เจอกันกลับมาเจอกันหรือเคยเรียนด้วยกันอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะคะหรืออาจจะเป็นคำว่าเพื่อนของเราแนะนำให้รู้จักคนคนนี้ก็ได้เป็นคำว่าพ่อสื่อแม่สื่อหรือว่าคอนเนคชั่นหรือว่าเรียกว่าบังมี mutual friend เหมือนกันก็ได้คือแบบมีเพื่อนที่แบบเขาเรียกว่า mutual อะค่ะคือใกล้เคียงกันรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะหรือว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องความรักอย่างมากมีความมั่นคงแล้วก็รักจริงหวังแต่ไม่ใช่คนเจ้าชู้ค่ะบอกไว้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะคบเขาหรือเขาคบเราเนี่ยต่างคนต่างน่าจะมีคนคุยเยอะนะคะเพราะว่าคือไม่คุณหรือเขาเนี่ยมีเสน่ห์มากๆแล้วก็มันพลังงานมันขึ้นคำว่ารักในช่วงแรกอาจจะเป็นรักที่ยังเลือกอยู่นะคะสุดท้ายก็ถ้ามันเป็นคู่กันมันก็มาเจอกันโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะเพราะพลังงานขึ้นศรัทธาในเรื่องความรักมีความมั่นคงในเรื่องความรักอย่างมากถ้าสมมติคุณอยากจะมีบุตรมีลูกสามารถมีบุตรกับลูกกับคนนี้ได้นะคะหรือว่าสร้างอนาคตร่วมกันได้แต่บางคนบอกว่าอ๋อไม่ได้อยากมีบุตรมีลูกก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าเพราะพลังงานขึ้นแบบแม่อุ้มลูกเลยอะค่ะเหมือนเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเลยประมาณนั้นนะคะหรือเป็นคนที่ใช่มากจริงๆแล้วก็ขึ้นมันแปลกมากไพ่ขึ้นพระหนุมานขึ้นมาคุณเห็นพระรามกับนางสีดาไหมเขามีความศรัทธาแล้วก็มีความรักที่มั่นคงพระแม่ราธาก็มีความรักที่มั่นคงมากๆด้วยเช่นเดียวกันถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายมาโคกับไพ่ Six of Wands ขึ้นมานะคะเป็นพลังงานความรักที่สมบูรณ์แบบคือกองนี้กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าใครเลือกกองนี้ถือว่าโชคดีมากๆกิ่งฟ้ามองว่าคุณมีโอกาสได้เจอคนดีๆในช่วงระยะเวลาไหนเดี๋ยวกิ่งฟ้าดูให้นะคะแต่นี่มันคือแบบทำนายในครึ่งปีหลังนะมันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยถ้าเราเปิดรับเปิดใจที่จะให้ใครเข้ามาหรือเราออกไปนอกบ้านบ้างนะคะมีสังคมบ้างมันจะค่อยเจอนะคะอันนี้เอาหลักความเป็นจริงด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราจะเจอใครได้ไงในเมื่อเราอยู่บ้านตลอดเลยเป็นไปไม่ได้เลยเอาตัวเองออกจากบ้านด้วยจ้ะไปพบปะผู้คนบ้านนะคะหรือว่าเราเองอาจจะแปลว่าต้องเปิดใจในการที่จะแบบให้ใครเข้ามาถ้าเราอยากจะมีใครแต่แล้วเราบอกว่าเรายังไม่อยากมีใครดูตรงนี้เพื่อความบันเทิงไม่ว่าการดูได้นะคะแล้วเรามาดูเพิ่มเติมนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ขี้เขินขี้อายเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ประมาทง่ายนะคะเขาเองนะคะกับคุณเองมีลักษณะนิสัยคล้ายกันมากพอสมควรนะคะคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยกับเราก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วไพ่ขึ้นนางฟ้านะคะคนนี้มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่เป็นแบบเมตตามากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่วางแผนชีวิตดีมากๆเขาเองอาจจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากๆหรือมีคนแบบเขาเรียกว่าเล็งเป้าล็อกเป้าไว้คนนี้เยอะพอสมควรไพ่ขึ้นการสร้างบุญผู้หญิงกับผู้หญิงนะคะจริงๆจะบอกว่ากองนี้ชายหญิงก็เด่นนะแต่กลุ่ม LGBTQ เด่นกว่ามากนะคะมีโอกาสสมหวังสูงมากๆแล้วก็ไพ่ขึ้นการสร้างบุญมันแปลว่าคุณทั้งสองคนน่าจะเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตกรรมอดีตชาตินี้โปรดใช้วิจารณญาณนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเรามาเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญอันนี้คือแบบเป็นการสร้างบุญแล้วก็ชาติปัจจุบันถ้าคุณเป็นแฟนกันจริงๆอย่าลืมสร้างบุญกุศลต่อไปต่อเนื่องนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่มีเซนส์มีลังสังหรณ์ที่ค่อนข้างดีคุณกับเขาอ่ะจะรู้สึกได้ว่าประหนึ่งบางคนน่าจะเคยฝันถึงกันอาจจะรู้สึกคุ้นๆคนๆนี้มากๆบางคนบอกว่าไม่เคยรู้จักคนๆนี้เลยไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นมิตรภาพเก่าคนเดิมๆไม่เคยรู้จักเลยแต่มันจะมีคำว่าคนเดิมๆคนเก่าสามารถแปลได้เพิ่มเติมว่าเป็นคนที่อดีตกรรมอดีตชาติที่เราเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาแล้วมาเจอกันพอมาเจอกันในชาติปัจจุบันนี้จะรู้สึกคุ้นเคยคุยกันแล้วถูกคอไวรู้สึกว่ามันคลิกกันไวมากๆโดยแบบเอ๊ะเหมือนฉันรู้จักกันมาชาติปางไหนอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าก็เชื่อในเรื่องจุดนี้ไม่นั้นกิ่งฟ้าไม่นั่งดูดวงนะคะบาปบุญคุณโทษมีจริงแล้วก็ในเรื่องอดีตกรรมอดีตชาติมีจริงอันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ใช้วิจารณญาณนะคะมันเป็นความเห็นของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแต่ความคิดของกิ่งฟ้าพลังงานเขาขึ้นมาแบบนี้ว่าลางสังหรณ์คุณทั้งสองคนจะมีจิตที่เชื่อมต่อกันมันจะรู้สึกได้ว่าเคยเป็นคนที่ใช่นะคะแล้วไพ่ขึ้นข่าวสารกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนน่ะต้องติดต่อกันเยอะมากในระดับนึงถึงจะไปกันต่อได้นะคะเราจะเจอเขาในเมื่อไหร่พล
างานขึ้น 3-8 เดือนนะคะสามารถเกินครึ่งปีหลังได้นะคะหรือถ้าเร็วสุดคือ 3-8 สัปดาห์แต่บางท่านอาจจะมีโอกาสคุยกับเขาอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะแล้วพลังงานขึ้นคำว่ามันมีคนแบบเป็นพ่อสื่อแม่สื่อจริงๆนะคะทำให้คุณทั้ง2คนได้มาเจอกันพ่อสื่อแม่สื่ออีก1อย่างนะคะสามารถเป็นคำว่าสื่อออนไลน์สื่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือว่าบางคนทำงานแล้วจุดที่ทำงานเนี่ยมันเหมือนเป็นสื่อออนเป็นสื่อที่แบบทำให้คุณทั้งสองคนมาเจอกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบบุคคลก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยแล้วก็คุณทั้งสองคนน่าจะมีเรื่องที่เขาเรียกว่าผ่านทุกข์ผ่านร้อนมาเหมือนกันแต่คนคนนี้เป็นได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความผิดหวังความเสียใจลึกๆในเรื่องต่างๆในชีวิตเขาเลยมีประสบการณ์มีความเข้มแข็งในจิตใจและเขารู้ว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงกับทุกคนโหแล้วไพ่นี้ไม่ต้องพูดเลยพูดไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอไพ่ขึ้นคำว่าพรหมลิขิตอ่ะโหกองเนี้ยเรามีความสุขมากเลยอ่ะใครที่เลือกกองเนี้ยเหมือนมีโอกาสสมหวังในเรื่องของเราไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องทำนายเพิ่มเติมเลยเพราะว่ามันมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่คุณทั้งสองคนนะต้องพิสูจน์และต้องสู้เพื่อความรักด้วยนะคะเพราะว่าพระอังคารขึ้นมาส่วนมากแล้วก็มันเหมือนต้องพิสูจน์การต้องแบบไม่เชิงแข่งแย่งนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้ให้คุณไปแข่งแย่งไปตบตีกับใครเพื่อได้คนนี้มานะจ๊ะไม่เอานะจ๊ะแต่หมายถึงว่ามันอาจจะแปลว่าคุณทั้งสองต้องผ่านแบบครอบครัวหรือว่าถ้าสมมติเราคนจีบเยอะหรือว่าเขาคนจีบเยอะมันเหมือนต่างคนต่างพิสูจน์กันมันต้องแบบแต่สุดท้ายแล้วคนมันเป็นคู่กับพรหมลิขิตเดี๋ยวคุณมันไม่แคล้วกันน่ะประหนึ่งว่ามีอะไรที่มันเป็นบุญหรือกรรมหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดให้คุณทั้งสองคนมาเจอกันโดยที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นกิ่งฟ้าถึงบอกในแทบทุกคลิปนะคะถ้าใครทราบแบบมีคนเอาไปลง X กันเยอะหรือ Twitter กันเยอะเนาะว่าแบบกิ่งฟ้าเคยพูดกิ่งฟ้าพูดมาหลายปีก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะว่าไม่ต้องไปขอพรไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้บางคนไปขอมาบุญเราไม่ถึงเราไปติดสินบนกับเทพกับเจ้าบางทีมันกินบุญเราด้วยและอีกอย่างบางทีได้มาเราอาจจะได้มาเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือคนที่มันไม่ใช่เข้ามาเพราะบุญเราไม่ถึงก็มีเยอะเยอะมากๆแต่ถามว่าคนที่ไปขอมาแล้วสมหวังมันมีไหมมีแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากๆแต่เราต้องถนอมคนนั้นให้ดีมากๆนะคะเป็นหนึ่งเขาประทานมาให้อ่ะคุณต้องถนอมมากอะค่ะฉะนั้นเลยบอกต้องเรามาระวังในการสิ่งที่เราขอถ้าคุณจะขออยู่เป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นเรื่องของคุณกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนมีหน้าที่บอกเฉยๆจะทำให้ทำเรื่องของคุณแต่ถ้าคนเรามันจะเจอใครมันก็เจอโดยธรรมชาติคนเรามันมีบุญมีกรรมติดตัวมาอยู่แล้วไม่ต้องไปร้องขอมันจะมีก็มีเองนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยว่าถ้าเรามีคู่ในชาตินี้เดี๋ยวมันก็มาเองถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่มีเท่านั้นเองการอยู่โสดไม่ได้แย่เสมอไปการอยู่โสดอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจในเรื่องความรักแต่ถ้าเรามีแล้วมันไม่ดีจงอยู่โสดดีกว่าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องรักและเคารพตัวเองต้องดูคนที่จะเข้ามาด้วยไม่ใช่ใครก็ได้นะคะชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะให้คนที่มันไม่ใช่คนที่มันท็อกซิกนะคะเข้ามาในชีวิตถ้าเรายังไม่พร้อมหรือเขายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องแต่ถ้าเราพร้อมที่จะมีใครลองเปิดใจค่อยๆคุยค่อยๆแบบไม่ต้องรีบร้อนนะคะอาจจะเจอคนที่เป็นคู่แท้คู่ผมได้คิดนั่นเองขอให้ชาวกองที่1 นะคะที่เลือกหมายดำมีความสุขมีความเจริญและเจอคนดีๆที่จะเข้ามานั่นเองนะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพลนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะอาจารย์กิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยวเพจกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะค่ะสำหรับพี่หญิงกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หญิงได้ทะลึกอะไรวงนี้ชื่อว่า Rainbow Moonstone นะคะสีขาวสว่างสดใสแล้วก็มีความแวบๆนะคะเป็นสีขาวฟ้านั่นเองนะคะเป็นหินที่ส่งเสริมในเรื่องคำว่าความรักความเมตตานะคะดึงดูดความรักที่ดีนะคะดึงดูดคนดีๆเสริมในเรื่องเมตตามหานิยมต่างๆนะคะดีมากๆแล้วก็เสริมในเรื่องความสามัคคีนะคะบางคนอาจจะดึงดูดความรักที่ดีๆการดูแลเอาใจใส่นะคะหรือว่าเป็นหินที่เหมือนมีความละมุนละไมอะค่ะใครอยู่ใกล้ชิดก็มักที่จะหลงชอบหลงรักคุณอะไรประมาณนี้นะคะแต่สุดท้ายหินก็คือการเสริมอยู่ดีนะคะฝากความสวยนี้นะคะไว้ในอ้อมอกด้วยค่ะท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมลหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า Stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามา
บางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณในครึ่งปีหลังเขาคนนั้นคือใครนะคะทำนายจากไพ่มิเนตไพ่ทาลอตนะคะอย่างเช่นเดิม Lucky Charmstone จะใช้เฉพาะบางคลิปเท่านั้นนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะ Belonging ยังไงก็ดูเป็นแนวทางนะคะในเรื่องความรักอยู่ดีนะ Belonging in the knowingอุ้ยเป็นของกันและกันเรารู้ด้วยใจนะคะ inner knowing แบบรู้จักภายในอะไรเงี้ย surrender นะคะพญาครุฑพระวิษณุพระอาทิตย์ทาวิรุณ6นะคะ two of wands nine of cups eight of wands the foolJustice, the Sun, Page of Wands, Queen of Swords, Ace of Pentacles. พลังงานที่อาจารย์เห็นนะคะกิ่งฟ้าจะบอกว่าตัวคุณเองค่ะพลังงานขึ้นคำว่าของกันและกันคือมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วค่ะแล้วไพ่อ่ะขึ้นว่าคุณกับเขานะมันจะมีความคล้ายคลึงกันมากมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นสูงมากๆนะคะแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนบอกว่าชอบคนไทยกันเองก็ไม่ว่ากันเพราะว่าแต่ไพ่อ่ะมันขึ้นการเดินทางถึงจะเจอกันหรือคนนี้อาจจะมีความหัวสมัยใหม่หรือว่าเป็นคนไทยต่างแดนหรือว่าเป็นคนไทยที่อาจจะแปลว่ามีหัวของความ international อย่างมากเลยนะคะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองมีความมั่นใจในตัวของตัวเขาเองนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีความเก่งมากๆคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีสติมากๆในการทำอะไรต่างๆเขาเรียกว่าเป็นความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราก็เป็นได้สูงเหมือนกันนะคะหรือไม่แกลในเรื่องอายุเหมือนกันไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ ดูคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้าได้หมดกิ่งฟ้าบอกเสมอนะคะคุณแค่ไม่ต้องไปใส่คาแรคเตอร์กับตัวเองว่าแบบใครเป็นใครอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสภาวะความเป็นผู้นำมีอำนาจมีบารมีสูงมากๆถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแกร่งมากๆถ้าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่แบบดูแบบเหมือนเป็นหนึ่งแบบฉันมีความดุดันแต่มีความแบบอ่อนโยนแต่ก็มีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่หนักแน่นในเรื่องความรู้สึกแล้วก็เขากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะรู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมสูงนะคะผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกถ้าเขาไม่ผิดจริงเขาจะเถียงคอเป็นเอ็นแต่ถ้าเขาไม่ผิดนะคะเขาว่าถ้าเขาผิดจริงๆเขาจะกรอบยอมก้มหัวขอโทษคือเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบใจอะค่ะมีความใจนักเลงสูงมากด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาเองก็จะเป็นคนที่ขี้เบื่อเหมือนกันฉะนั้นเขาเองอาจจะเป็นคนชอบเดินทางชอบศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบสรรพสัตว์ชอบเด็กชอบสัตว์เลี้ยงมีความอ่อนโยนในจิตใจของเขานะคะแล้วเขาเองเป็นคนที่ชอบศึกษาเล่าเรียนเป็นคนที่แบบหนอนหนังสือหรือเป็นคนที่มีความวิชาความรู้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นใส่แว่นคาแรคเตอร์ใส่แว่นก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเจอแบบใส่แว่นนะคะแต่ไพ่ยังขึ้นแบบคนมีการศึกษามีความศึกแบบมีแบบมีการอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือหรือว่ามีวิชาความรู้หนักแน่นในหัวสมองของเขาเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ต้องเรียนเก่งเสมอไปแต่เป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะนะคะผ่านอะไรมาเยอะแต่บางคนอาจจะเรียนเก่งจริงๆเลยก็เป็นได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอบอ่านหนังสือแล้วก็คนนี้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในระดับนึงแล้วอาจจะแปลว่ามีทุกอย่างพร้อมแต่นะคะแต่คนรักยังไม่มีอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้แล้วก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะถามว่ามีเพื่อนฝูงเยอะอาจจะเป็นได้มันเป็น2กรณีมีเพื่อนเยอะจริงๆหรืออาจจะมีเพื่อนน้อยแต่แบบเป็นคนที่อยู่ในสังคมนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเพื่อนไม่ได้เยอะมากแต่มีเพื่อนที่มีคุณภาพแต่เนื่องจากอาชีพของเขาอาจจะต้องพบปะผู้คนเยอะทำให้เขารู้จักหลายๆคนก็เป็นได้แต่ถ้าอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าเป็นคนที่เพื่อนเยอะจริงๆสังคมแบบวงการเยอะสังคมแบบว่าในเรื่องเพื่อนฝูงก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นได้เพราะว่าคนนี้เหมือนเขาจะเป็นคนที่เปิดรับอะไรใหม่ๆเยอะในชีวิตพอสมควรนะคะแล้วก็เขาอ่ะเป็นคนที่บางทีแบบจะบอกว่าเหมือนถ้าทายนิสัยส่วนตัวเหมือนขี้เซาเหมือนกันเวลาเขาแบบทำงานคือจริงจังมากเวลาพักคือแบบอย่ามากวนฉันนะคนเรามันมีข้อดีข้อเสียเนาะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าสมมติได้มีโอกาสได้เจอคนคนนี้จริงๆหรือได้คบกันจริงๆก็ต้องค่อยๆปรับ
ปรับตัวเข้าหากันคนนี้เป็นคนที่ผู้ใหญ่เมตตาเยอะคนชอบเขาเยอะเพราะว่าความคิดและความสามารถศักยภาพเขาดีมากๆเป็นคนหาเงินเก่งมากๆเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไม่ปล่อยให้ตัวเองอับจนอย่างแน่นอนนะคะแล้วเป็นคนที่มีความพยายามในชีวิตพอสมควรเลยนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าต้องพยายามในการคุยหรือจีบเขาหรือเขาเป็นคนที่ต้องพยายามเข้าหาเราก็เป็นได้แต่จริงๆกิ่งฟ้ามองว่าถ้าคนเป็นคนที่ใช่กันจริงๆต่างคนต่างช่วยกันพยายามเข้าหาหรือพูดคุยกันดีกว่านะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะคือเป็นคนไม่ชอบปรับความแบบความร้อนรนความใจร้อนถ้าคุณจะคบกับเขาหรือว่าคุณจะคุยกับเขาต้องไปทีละสเต็ปให้ขึ้นใจเย็นช้าแต่อาจจะแบบเจอคนดีๆไปเลยนะคะไม่ต้องรีบร้อนเพราะไพ่ขึ้นเตือนเลยใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องแบบคุยกันไม่กี่วันแล้วคบแต่บางคนมีนะคะคุยกันไม่กี่วันคบเลยแล้วก็คบกันได้นานก็มีเยอะมันแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนด้วยแล้วแต่เขาเรียกว่าดวงด้วยต้องพูดตรงๆเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยในใครที่เลือกกองนี้เนี่ยรีบร้อนไม่ได้กับความสัมพันธ์นะคะอาจจะเจอคนไม่ดีนะคะแล้วก็คนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าในชีวิตเขาผ่านต้องบอกว่าผ่านอุบัติเหตุผ่านมรสุมผ่านอะไรมาเยอะมากมากๆพอสมควรจะบอกว่าเป็นคนที่มีตำหนิก็ได้อาจจะแบบมีแผลเป็นแบบเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าเคยแบบผ่าตัดหรืออะไรเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตค่อนข้างใหญ่หลวงเหมือนกันนะคะถ้าเราได้รู้ประวัติเขาอาจจะแบบเราจะได้รู้ว่าเขาผ่านอะไรแบบมันหนักหนาพอสมควรเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นครอบครัวกิ่งฟ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเป็นคนแบบเจ้าชู้หรือว่าแบบเป็นคนที่แบบคนคุยมากมายก็ได้หรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนเข้าหาเยอะก็ได้แต่ถ้าเขาเจอคนที่ใช่เขาจะหยุดที่คนคนนั้นเลยเพราะไพ่ขึ้นครอบครัวเขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าหยุดที่คนคนนี้ไม่ได้อยากแบบไปมีคนใหม่บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นช่วงแบบวัยรุ่นหรือช่วงที่แบบการเรียนรู้เขาอาจจะคุยกับคนเยอะแต่ถ้าเขาเจอคนที่ใช่จริงๆคือพร้อมหยุดเลยนะคนเนี้ยพร้อมหยุดเลยนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นแบบอำนาจบารมีการชนะมามันแปลว่าคนคนนี้เนี่ยมีแบบมันจะดูดีมีภูมิฐานนะคะพอเราเห็นเราจะเห็นออร่าของเขาว่าเฮ้ยมันดูดีมากๆเขาอาจจะเป็นคนไม่ใช่แบบพร้อมนะเขาอาจจะเป็นคนมีเนื้อมีหนังแต่แบบดูดีหรือว่าเป็นคนที่ดูสง่าผ่าเผยเราเห็นแล้วแวบแรกเราอาจจะปิ๊งเขาเลยก็ได้หรือว่าออร่าเขาออกเลยว่าโอ้สุดยอดนะคะแล้วคนนี้เป็นคนที่บางทีเวลาทำงานเขาทำงานแบบบ้าระห่ำพอสมควรฉะนั้นมันต้องเข้าใจกันนิดนึงเขาเรียกว่าบ้างานแหละแต่เขาเวลาถ้าเขามีแฟนเขาแบบรักคนคนนี้มากเขาจะติดงอมแงมเผลอๆจริงๆข้อเสียของเขาอาจจะขี้หึงก็ได้นะคะแต่ของเหล่านี้มันคุยกันได้พูดคุยกันได้นะคะค่อยๆศึกษานิสัยถ้าเราไม่ชอบคนขี้หึงก็อาจจะต้องแบบค่อยๆดูกันไปนะคะแต่คนคนนี้กิ่งฟ้ามองว่าเขาอาจจะเป็นคนติดแฟนก็ได้หรือเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าแบบเขาหลงชอบหลงรักใครเขาจะคุยแชทตลอดเขาจะไม่หายไปไหนอะค่ะคืออาจจะแบบรายงานตลอดว่าทำอะไรเขาจะเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกไว้ใจอ่ะประมาณนี้ละกันไว้ใจแล้วก็ไพ่ขึ้นประสบความสำเร็จเขาอาจจะเป็นแบบคือก่อนที่คุณทั้งสองคนจะได้คบกันต้องผ่านด่านทั้งพ่อแม่หรือครอบแบบเขาเรียกว่าพ่อแม่เพื่อนของเขาอะไรเงี้ยด้วยนะคะเพราะเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวที่เหมือนแบบรักเขามากอาจจะไม่ต้องพ่อแม่ก็ได้อาจจะเป็นผู้มีพระคุณหรือพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเขาอ่ะต้องผ่านด่านทั้งตัวเขาแล้วตัวเราด้วยเช่นเดียวกันมันเหมือนต้องมีบทพิสูจน์ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแต่จะบอกว่าในตำแหน่งนี้จะบอกผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นใหญ่นิดนึงนะคะหรือว่าเขาเองนะคะจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมีสไตล์มีคาแรคเตอร์มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วไพ่ขึ้นสื่อสารอาจจะเป็นคำว่าเจอจากการถามว่าสื่อออนไลน์ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนในสื่อออนไลน์ไว้ใจได้ฉะนั้นดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะดูดีๆจริงๆนะแต่อาจจะเป็นได้ว่ามีสื่อคือพ่อสื่อแม่สื่อทำให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันแต่คุณต้องสองคนต้องคุยกันเยอะๆเรามาดูคร่าวๆแล้วกันอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าในครึ่งปีหลังจะเจอเมื่อไหร่เนาะแต่เรามาดูคร่าวๆแล้วกันว่าเจอเมื่อไหร่ไพ่ขึ้นประมาณ2-3เดือนหรือ2-3สัปดาห์หรือบางคนอาจจะมีโอกาสคุยกับเขาอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณทั้งสองคนต้องพิสูจน์กันเยอะจริงๆเพราะว่ามันเป็นได้ว่ามันเป็นในช่วงแรกที่แบบมาคุยกันอาจจะแบบต้องเลือกกันเยอะอะเป็นรักเหมือนเผื่อเรื่องในช่วงนึงแต่พอแบบไปประมาณระยะเวลามันพิสูจน์ว่าเฮ้ยเราขาดกันและกันไม่ได้นะแบบเขาขาดเราก็ขาดเขาไม่ได้มันจะเหมือนแบบมีอะไรที่มันเป็นจุดพลิกผันในความสัมพันธ์ของคุณฉะนั้นถ้าพูดตรงๆคือคุณทั้งสองคนอาจจะต้องมีบทพิสูจน์อาจจะมีอุปสรรคในการคุยกันหรือว่าคบกันในช่วงนึงนะคะหรือว่าก่อนที่จะคบกันอาจจะมีแบบบทพิสูจน์เยอะมากแล้วค่อยๆผันแปรกันไปบางคนอาจจะบอกเป็นระยะทางที่ห่างเหินกันห่างไกลกันก็ได้ต้องพิสูจน์กันเงี้ยเป็นได้หมดเลยมันจะมีอุปสรรคก่อนแต่ถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้คุณจะคบกันได้นานมากๆมากๆต้องเรียกว่านานมากๆจนคนอิจฉาเลยฉะนั้นพลังงานขึ้นนะคะเป็นใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สำหรับกองที่2นี่คือเวลาสำคัญพับพรมขึ้นมาเลยคือ
ปล่อยให้เป็นพรหมลิขิต1ส่วนปล่อยให้มันเป็นเวลาของมันพิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์หัวใจต่างๆทุกอย่างมันจะมีเวลาของมันถ้ามันใช่หรือคำว่า belonging คือเป็นของกันและกันถ้ามันใช่ก็จะใช่เองคุณทั้งสองคนถ้ามาคบกันแล้วถ้ามันเป็นคู่ที่ใช่คุณจะรู้สึกได้ว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งคนรักเป็นแบบเป็นทุกๆอย่างให้กันและกันได้นะคะมันจะไม่ใช่ว่าแบบห่างเหินกันไม่สามารถคุยกันได้เลยคุยกันไม่ได้ทุกเรื่องไม่ใช่คนคนนี้จะคุยได้ทุกเรื่องจะเป็นทุกอย่างให้กันและกันจริงๆอย่างแท้ทรูนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเราเจอคนที่ดีจงคว้าเอาไว้ถ้าเจอคนไม่ดีจงถอยห่างชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมาเจอใครที่มันไม่ดีหรือท็อกซิกเข้ามาในชีวิตนะคะบางทีบางคนเนี่ยพอเรื่องปัญหาเรื่องความรักมันมีปุ๊บกระทบเรื่องอื่นด้วยฉะนั้นเลยบอกว่าการจะมีต้องมีให้ดีกว่าตอนที่โสดถ้ามีแล้วมันไม่ดีอยู่โสดดีกว่าแต่ถ้าเจอคนที่ดีจงคว้าเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนเป็นคนที่แบบของกันและกันต่อไปนะคะก็ขอให้คุณพบเจอคนดีๆจริงๆนะคะแล้วก็คนที่มันไม่ดีมีเหตุออกไปขออนุญาตจบคำทำนายในเพลย์นี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหัวใจกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณไปปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่3กองสุดท้ายนะคะเป็นพี่หินชื่อว่าคุณไซส์นะคะออกชมพูม่วงๆนะคะสวยงามมากๆรอบนี้จะมีประมาณแค่ 2-3 วงเองนะคะใครที่ได้รับไปถือว่าโชคดีมากๆนะคะพลังงานหนักแน่นมากๆนะคะที่อาจารย์กิ่งฟ้านำมาทำพิธีในแบบฉบับของตัวเองแนะนำมาสวดมนต์ให้อย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะคะเป็นหินนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องความรักความเมตตาแล้วก็เป็นหินที่คิวจิตใจได้ดีนะคะใครที่เพิ่งบอบช้ำจากเรื่องความรักหรือบอบช้ำจากเรื่องต่างๆนะคะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นอย่างใจหรือว่าเสียใจหรือว่าเพิ่งผ่านอะไรที่มันเป็นความทุกข์ร้อนใจนะคะหินชนิดนี้จะเป็นการคิวจิตใจผลักพลังงานที่เป็นด้านที่มันไม่ดีออกไปหรือพลังงานด้านลบหรือทุกข์ใจออกไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นหินที่ทำให้เรารักและเคารพตัวเราเองมากขึ้นมีสติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจริงๆหินทุกชนิดทุกวงที่มาจากอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่านำมานั่งสมาธิได้ดีมากๆนะคะหินชนิดนี้หรือว่าวงนี้ใครที่นำมานั่งสมาธิจะยิ่งดีมากๆแก่ผู้สวมใส่หรือคนที่เป็นเจ้าของนั่นเองนะคะฝากความสีน่ารักความพาสเทลตรงนี้เอาไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะหากท่านใดสนใจที่จะรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าและดูได้ทั้งหมด2ที่ตัวเมนหลักหรืออันดับแรกที่กิ่งฟ้าจะใช้ก็คือ LINE Official หรือ LINE OA @กิ่งฟ้า245ที่ถัดไปก็คือตัว Instagram กิ่งฟ้า stone 245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ซึ่งบางท่านอาจจะมีหินที่กิ่งฟ้าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่กิ่งฟ้าเพราะว่าบางท่านใส่หินแล้วส่งเสริมดีบางท่านไม่จำเป็นต้องใส่หินแค่กระทำความดีก็ดีอยู่แล้วแต่รบกวนเป็นอย่างสูงไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าตัวคุณมีหินที่กิ่งฟ้าหรือไม่หรือให้กิ่งฟ้าจับพลังงานให้เพราะว่าถ้าไม่มีกิ่งฟ้าจะแจ้งเองด้วยความเคารพตรงๆโดยที่คุณไม่ต้องสอบถามเข้ามาบางท่านนะคะอาจจะทักมาหากิ่งฟ้าใน LINE OA ไม่ได้ข้อความเด้งออกกิ่งฟ้าไม่เห็นข้อความต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะเนื่องจากคนทักมาหากิ่งฟ้าต่อวันค่อนข้างเยอะมันอาจจะมีข้อความเด้งออกเป็นปกตินะคะแต่ถ้าคุณบุญสัมพันธ์กับตัวกิ่งฟ้าแล้วก็พี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าคุณแค่มารับพลังงานด้านบวกหรือมาเจอกันใน YouTube ถือว่าคุณบุญสัมพันธ์มากๆกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่3กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณในครึ่งปีหลัง2567เขาคนนั้นคือใครดูเป็นแนวทางพอนะคะทำนายจากไพ่พิเนศแล้วก็ไพ่ทาร์ตอย่างเช่นเดิมตัวลัคคี้ชาร์มสโตนจะใช้เฉพาะบางคลิปนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไพ่ขึ้น wholeness นะคะ concentration achievement พระราหูพระแม่รัศมีอุตตระต้องเจอแน่ๆพระพิคเนตขึ้นมาด้วยพระคเนตขึ้นมาด้วยนะจ๊ะพระสรัสวดีนะคะ Queen of Wands Three of Swords The Emperor Four of Wands Ten of Pentacles Page of Pentacles The Hierophant King of Cups Four of Cupsพลังงานกองนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพลังงานขึ้นชัดมากมันจะมีเข้ามามากกว่า1คนให้เลือกสรรกองนี้ถ้าเนื้อคู่อ่ะกิ่งฟ้าบอกเสมอเนื้อคู่มันสามารถคนเราสามารถมีได้หลายคนแต่คู่แท้คู่บุญบารมีเนี่ยมันสามารถแปรผันจากเนื้อคู่เป็นคู่แท้คู่บุญบารมีได้คือมันอยู่ที่การเวลาอยู่ที่นิสัยใจคอหรือว่าการจูนหรือศีลเสมอกันนะคะฉะนั้นเจอกันช่วงนึงก็อาจจะเป็นเนื้อคู่มันสามารถผันแปรกันได้แต่กองนี้จะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นลัคที่ยังเผื่อเลือกอยู่หรือว่ามันอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คน
ให้เลือกสรรนะคะแต่ก็คุณต้องดูคนดีๆนะคะเหมือนเราไปเลือกเขาหรือเขาเลือกเราก็ตามนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ ดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดนะคะอาจารย์บอกเสมอนะคะว่าดูได้หมดเลยแค่คุณไปใส่คาแรคเตอร์กันเอาเองนะจ๊ะแล้วก็มีโอกาสเจอจากการสังสรรค์งานเลี้ยงสูงมากๆนะคะหรือว่ามันอาจจะแปลว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จักนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนคอนเนคชั่นหรือมี mutual friend มีคนที่แบบรู้จักกันเหมือนกันอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะคะคนคนนี้กิ่งฟ้ามองว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันแต่ในช่วงหนึ่งจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตำหนิก็ได้หรือเป็นคนที่เพิ่งผ่านความผิดหวังความเสียใจจากเรื่องความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆก็ได้แต่ไม่เสมอไปนะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องความรักแล้วผิดหวังเสียใจจากเรื่องความรักทำให้เขาเองอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะดูใจใครสักคนหนึ่งก็เป็นได้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีการเจรจาเก่งพูดคุยเก่งเราอาจจะหลงเพราะน้ำเสียงหรือน้ำเสียงมีพลังของเขาหรือว่าเสน่ห์บางคนน้ำมีนะแบบเสียงมันดูแบบดีละมุนมากอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะชอบที่รูปลักษณ์ภายนอกอะไรเป็นได้หมดเลยแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่ดูดีถามว่ามีแกปในเรื่องอายุได้คนคนนี้ถ้าไม่อายุมากกว่าเราก็จะแปลว่าถ้าอายุน้อยกว่าเราหรือมากหรือเท่ากับเราเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ความคิดเขาแก่กว่าเราเยอะมากหรือว่าเขาเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่เยอะมากๆนะคะเป็นคนที่นิ่งมีความสุขุมในตัวของเขาเองแต่ถ้าเขาแบบขี้เล่นอ่อนๆมันก็มีมุมของเขาแต่ส่วนมากแล้วเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบอาจจะเป็นเนื่องจากเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือต้องดูแลคนที่มีพระคุณหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่โดนเลี้ยงดูมาแบบนั้นหรือว่าเขาเองอาจจะผ่านอะไรมาเยอะทำให้เขามีความนิ่งคนนี้เป็นคนที่รักจริงหวังแต่งไม่ได้เจ้าชู้นะคะถ้าเขาแบบเลือกได้หรือว่าแบบอยากจะ settle down หรือว่าหยุดที่ใครสักคนหนึ่งคือเขาหยุดนะคะแล้วไพ่ขึ้นแบบอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันมีบุตรมีลูกด้วยกันคนคนนี้ถ้าคุณทั้งสองคนได้มาคุยกันได้มาคบกันลองสังเกตว่าสถานะในเรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงที่กิ่งฟ้าพูดแบบนี้เพราะว่าคือประสบการณ์ด้วยแล้วก็ที่เคยสมัยก่อนเคยทำนายดวงส่วนตัวบางคนที่คบกันอ่ะมันดวงมันดิ่งกันมีเยอะมากอันนั้นก็อาจจะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณทั้งสองคนช่วยกันรุ่งเรืองไม่ฉุดดวงคนใดคนหนึ่งลงส่วนมากแล้วนั่นคือมันมากกว่าเนื้อคู่แล้วมันอาจจะเป็นคู่บุญคู่บารมีร่วมกันได้มันเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันหรือเป็นคู่ที่แบบเขาเรียกว่าพรมลิขิตหรือเดสตินีให้มาเจอกันโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นคนคนนี้นะคะจริงๆถ้ามองอีกมุมนึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านร้องเพลงหรือมีน้ำเสียงที่ดีก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งด้านดนตรีมีอารมณ์สุนทรีนะคะหรือเป็นคนที่ชอบอะไรที่เอนเตอร์เทนต่างๆนะคะแล้วก็เขาเองนะคะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในระดับนึงหรือว่าอาจจะมีเงินมีบ้านมีรถมีอะไรที่แบบค่อนข้างดีอยู่แล้วหรือว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งตัวเขาเองเดือดร้อนถ้าเรามีโอกาสได้คบกับเขาสแกนคนให้เขาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาเองเป็นคนที่เหมือนใจปั้มใจกว้างใจใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีจิตที่เมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาจะชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือถ้าจะโดนหักหลังจะโดนหักหลังกับคนใกล้ตัวพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแบบมีคนรักคนเมตตาเขาเยอะมากๆต้องแบบมากๆเลยนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าคุณทั้งสองคนต้องมาเจอในจังหวะที่ดีคำว่าจังหวะที่ดีแปลว่าอะไรต่างคนต่างโสดไม่ใช่ว่าคนนึงมีคู่คนนึงโสดคืออันนั้นจะยังไม่ใช่คือมันต้องเจอแบบต่างคนต่างแบบต้องการใครสักคนนึงพร้อมที่จะเปิดใจหรือเป็นคนที่โสดทั้งคู่อยู่แล้วนะคะถึงจะมาคบจนได้แต่ไพ่ขึ้นจังหวะที่ดีคุณทั้งสองคนจะมาเจอในวันหรือเวลาหรือจังหวะที่มันเหมาะสมกันถ้ามันมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนบางทีอีกคนนึงก็แบบตกรอบไปเราเองอาจจะได้เข้ารอบก็เป็นได้เพราะว่ากิ่งฟ้าบอกเลยว่ามันอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจหรือเป็นคนที่พูดเก่งเจรจาเก่งหรือว่าเวลาเขาทำงานเขาจะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงพอสมควรเลยหรือเขาจะมีคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานที่เขาทำเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนอื่นที่ดีมากๆเป็นคนที่ชอบห่วงใยเทคแคร์คนอื่นมากๆนะคะสมมติถ้าเขามีบุตรมีลูกเขาจะเป็นคนที่รักบุตรรักลูกมากหรือว่าเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์ประสาทเลี้ยงทั้งหลายก็เป็นได้คนนี้เป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะกับทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์แล้วเขาเองเป็นคนที่เข้าได้กับแทบทุกคนเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ได้คุยยากค่ะแต่ถ้าเขาจะเปิดใจแบบยอมรับใครสักคนนึงในเชิงเขาว่าเป็นความรักมันอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะคะไพ่ขึ้นสิ่งใหม่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าชายหญิงดูได้ LGBTQ ดูได้แต่กองนี้LGBTQ จะเด่นมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะเป็นรักครั้งใหม่จะไม่ใช่คนเดิมๆคนเก่าๆนะคะหรือถ้าถามว่าถ้าจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าต้องเป็นแค่คนรู้จัก
ักไม่ใช่แฟนเก่ามิตรแบบหรือว่าคนคุยเก่าหรือกิ๊กเก่าไม่ใช่นะคะต้องเป็นคนใหม่ๆเลยที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะที่จะเป็นเนื้อคู่ให้กับเราแล้วคุณทั้งสองคนนะคะเวลามาคุยกันต้องปรับต้องจูนกันมันมีอยู่แล้วค่ะต้องปรับต้องจูนกันอยู่แล้วนะคะคนนี้เป็นคนที่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกใจบุญสุนทานคุณเองหรือเขาเองอาจจะแปลว่าชอบทำบุญนะคะพากันไปทำบุญด้วยกันจะยิ่งดีนะคะแล้วก็เวลารักกันต้องมีสติคุณทั้งสองคนบางทีคนใดคนหนึ่งอาจจะมีอารมณ์ร้อนเหมือนกันนะคะหรือบางทีอารมณ์มันแบบฉุนเฉียวหรือว่าปีแตกง่ายอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องปรับตัวกันนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่าไพ่ขึ้นมีสติคบกันคุณทั้งสองคนอาจจะมีนิสัยที่แตกต่างกันแต่มันจะมีความลงตัวหรือมีความรักที่มันสามารถข้ามผ่านในความแตกต่างตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่าคุณทั้งสองคนไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นเดสตินีพรหมลิขิตที่ทำให้มาตกหลุมรักตกหลุมชอบกันเพราะไพ่นี่ขึ้นตกหลุมรักโดยที่แบบบางทีอาจจะรักแรกพบเลยด้วยซ้ำไปหรือว่าคุยกันไปเรื่อยหรือว่าเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบอยู่ใกล้ชิดกันไปเรื่อยมันจะรู้สึกดีต่อกันและคุณทั้งสองคนจะเป็นแสงสว่างชีวิตให้กันและกันจากที่แบบความไม่สดใสแม้ขาวดำกลายเป็นว่ามีความสดใสมีสีสันมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะคุณทั้งสองคนจะมีความผูกพันกิ่งฟ้าถึงบอกไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันพรหมลิขิตหรือว่าเป็นความผูกพันหรือมีบุญและกรรมที่นำพาให้มาเจอกันนะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้นะคะสำหรับกองนี้ก็คือไพ่ขึ้นว่าถ้าได้คบกันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคุณทั้งสองคนกิ่งฟ้าถึงบอกว่าดวงต้องไม่ฉุดกันมันต้องแบบค่อยๆ คุยกันไปจะรู้สึกกันได้ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าจิตใจเราดีขึ้นมีความสุขขึ้นพอมีคนนี้ในชีวิตรู้สึกว่ามันเหมือนมีเพื่อนอีกคนนึงมีคนรักอีกคนนึงมีคนที่รู้สึกดีทำให้หัวใจเราพองโตอีกคนนึงชีวิตเราจะดีขึ้นเดี๋ยวกิ่งฟ้าเปิดเพิ่มนิดนึงว่าจะเจอเขาในเมื่อไหร่ถึงแม้ว่ากิ่งฟ้าจะทำนายว่าเป็นครึ่งปีหลังเนาะแต่ดูนิดนึงว่าประมาณช่วงไหนประมาณ 3-5 เดือนหรือ 3-5 สัปดาห์แต่บางท่านอาจจะมีโอกาสคุยกับเขาอยู่แล้วก็เป็นได้แล้วก็ให้ใบสุดท้ายจริงๆนอกจากทำว่าทุกอย่างจะดีขึ้นไพ่ขึ้นความมั่นคงในเรื่องความรักนั่นเองคุณทั้งสองคนจะมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ได้เปลี่ยนคู่บ่อยจะหยุดที่คนคนนี้ไปเลยก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆเจอเนื้อคู่ดีๆอย่าลืมรักและเคารพตัวเราเองนะคะจำไว้เสมอนะถ้าเราเจอคนไม่ดีต้องรู้จักการปฏิเสธนะคะหรือเจอคนท็อกซิกต้องรู้จักการถอยห่างนะคะชีวิตคนเรามันสั้นมากกว่าที่เราจะเอาใครที่มันไม่ดีเข้ามายุ่งในชีวิตของเรานะคะถ้าเจอแล้วมันไม่ดีอยู่โสดดีกว่าแต่ถ้าเจอคนดีอย่าลืมคว้าคนนั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ปฏิบัติกับเขาดีๆด้วยคุณทั้งสองคนแหละก็ขอให้เจอคนที่เป็นเดสตินีคนที่เหมาะสมเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นตามพลังงานไพ่นะคะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพียวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยวให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ